สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ท่านได้โพสต์มุมมองเกี่ยวกับกรณีบุกลุกป่าลานพญานาคไว้อย่างน่าสนใจโดยกล่าวไว้ดังนี้บุกลุกป่าลานพญานาคเมื่อคดีดังกล่าวศาลสืบพยานแล้วเสร็จเหลือรอฟังคำพิพากษาเท่านั้นทนายก็เลยขอเป็นทนายนอกสำนวนเผื่อถ้าใครถูกฟ้องคดีลักษณะนี้จะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบป่าไม้มีการนำระบบ GPS ไปทำการรังวัดตรวจสอบลานพญานาคแล้วฟันธงว่ามีการบุกรุกป่าจึงได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทนายสงสัยว่าในชั้นพิจารณาคดีไม่ทราบมีการนำผู้เชี่ยวชาญของกรมที่ดินหรือกรมป่าไม้ไปทำการรังวัดตรวจสอบอีกครั้งหรือไม่เพราะคดีนี้บริเวณดังกล่าวเท่าที่เห็นเป็นหมู่บ้านถ้าจะรุกป่าทำไมรุกเพียงลานพญานาคที่ดินในหมู่บ้านรุกป่าไหมและถ้ารุกป่าถูกดำเนินคดีไหมหรือถ้าไม่รุกป่าทำไมตรงลานพญานาคจึงเป็นป่าไปได้ไงปกติต้องมีการอ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศโดยนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการของกรมป่าไม้เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์บนที่ดินเพราะที่ดินบริเวณลานพญานาคไม่มีลักษณะเป็นป่าแต่เป็นที่ดินที่มีการครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาแต่คดีนี้ไม่เห็นมีการพูดถึงการอ่านตีความแปลภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศเลยที่ดินแปลงลานพญานาคมีการครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมานานแล้วย่อมทำให้ทุกคนเข้าใจว่าสามารถครอบครองทำประโยชน์เปลี่ยนมือกันได้ดังนั้นควรจะต้องสืบพยานให้ศาลฟังให้ได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีการครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องกันมาดังนั้นคนครอบครองคนสุดท้ายในวงเล็บลุงก็ไม่มีเจตนาบุกรุกป่าแต่อย่างใดแถมคดีนี้ไม่มีการเชิญศาลเดินเผชิญสืบสภาพที่ดินการไปเผชิญสืบณที่ดินจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในหมู่บ้านผู้นำชุมชนคนเฒ่าคนแก่ที่รู้เห็นเกี่ยวกับที่ดินแปลงลานพญานาคได้ให้ถ้อยคำต่อศาลเพื่อให้ศาลจดข้อเท็จจริงไปประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้เมืองไทยเท่าที่ทราบมีการถ่ายภาพทางอากาศตั้งแต่2510 2519 2538 2542 2554และ2558และทนายเชื่อว่าหมู่บ้านนี้เกิดก่อน2510ตรงลานพญานาคคงมีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนที่ลุงจะไปสร้างองค์พญานาคแน่นอนแล้วคนก่อนๆทำไมไม่ผิดไม่พูดถึงมาผิดกับลุงคนเดียวมันน่าขำจริงๆครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลพุธที่9กุมภาพันธ์65ป่าตองแดนสวรรค์นอกจากนี้ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยกล่าวว่าเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะส่วนการที่มีบุคคลบุกรุกป่าสงวนจริงๆมีเยอะมากมายไม่อยากพูดค่ะอาจารย์เพราะเราเป็นผู้น้อยท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณท่านทนายค่ะที่ให้ความรู้และความเป็นธรรมกับลุงและหวังว่าศาลก็คงจะมีมุมมองเช่นเดียวกับท่านทนายนะคะท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณความรู้ที่มอบให้ค่ะเป็นวิทยทานได้ดีมากๆเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะท่านต่อมากล่าวว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะมันแปลกมากค่ะท่าน